ผู้สูงอายุรวมทั้งคนวัยทำงานที่อุบลราชธานีทยอยเข้ารับวัคซีนเข็มที่3จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะเพื่อเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีลูกหลานพี่น้องเดินทางกันมาเยี่ยมอาจจะมีโอกาสติดโควิด -19 วัคซีนช่วยป้องกันการเสียชีวิตและทำให้อาการไม่รุนแรงนะคะสัปดาห์นี้อุบลราชธานีมีผู้สูงอายุติดโควิด -19 เสียชีวิตไปแล้ว7คนด้วยกันสำหรับยอดการติดโควิด -19 ของคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น109คนกลุ่มเสี่ยงสูงอีก75คนค่ะยอดผู้ติดโควิด -19 รายวันล่าสุดวันนี้ก็ยังสูงถึง 2,600 คนนี่แค่อุบลราชธานีจังหวัดเดียวนะคะที่บึงการค่ะบึงการก็ยังมีคนยังคงมีการเร่งประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุชินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์อสมรวมทั้งขอให้อสมนำผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์เพราะอย่างที่บอกก็คือจะมีลูกหลานมาเยี่ยมดังนั้นอสมก็จะต้องดูแลให้คำแนะนำเพื่อขอให้คนในหมู่บ้านรักษามาตรการป้องกันการระบาดขอให้ลูกหลานที่กลับบ้านมาต้องตรวจ ATK นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือลดการสังสรรค์ดื่มสุราย้ำด้วยว่ากลุ่มเสี่ยงคนที่ติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้านต้องกักตัวอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ